clouds pass, the skies are clear. ข้อที่ 2.5 มันเป็นทศนิยมทำยังไงทุกพจน์เป็นทศนิยมนี่เราก็พยายามมันเป็นทศนิยมพจน์ที่1พยม1ตำแหน่งพจน์ที่2พยม2ตำแหน่งพจน์ที่3พยม3ตำแหน่งพจน์ที่4พยม4ตำแหน่งตามลำดับเพราะนั้นข้อนี้เราก็พยายามเปลี่ยนแต่ละพจน์นั้นออกมาให้อยู่ในรูปเศษส่วนพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ 0.4 เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้อะไรเนี่ย 0.4 เศษ1ส่วน4ส่วนเท่าไหร่4ส่วน10เห็นไหมจาก 0.4 เนี่ยซึ่งเป็นทศนิยมเนี่ยเปลี่ยนรูปเศษส่วนก็ได้เท่ากับ4ส่วน10นั่นเองนะ10นี่ก็คือ10ยกกำลัง1นั่นเองถูกไหมเอาต่อไปนี่เขียนรูปกระจายก็ออกมาได้เป็น4ส่วน10กำลัง1เพราะนั้น 0.4 ก็ออกมาได้รูปสุดท้ายเป็นเศษ4ส่วน10กำลัง1ต่อไปพจน์ที่2 0.04 ทศนิยม2ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือ4ส่วน100 4ส่วน100 100นี่ก็เปลี่ยนเป็น10ยกกำลัง2เสียเห็นไหมครับออกมาแล้วเพราะนั้น 0.04 ก็ออกมาได้เป็นเศษ4ส่วน10ยกกำลัง2พจน์ที่3ล่ะ0.004 เปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นเศษ4ส่วน 1,000 1,000 นี่ก็เขียนเป็นเลขยกกำลังก็คือ10ยกกำลัง3รูปแบบเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันเลยพจน์ที่1เศษเป็น4ส่วน10ยกกำลัง1พจน์ที่2เศษเป็น4ส่วนเป็น10ยกกำลัง2พจน์ที่3ส่วนเป็น4เอ้ยโทษเศษเป็น4ส่วนเป็น10ยกกำลัง3เพราะนั้นพจน์ที่4สุดท้ายนี่ก็ควรจะเป็นเศษเป็น4ส่วนเป็น10ยกกำลัง4นั่นเองนั่นเราก็มองรูปแบบออกแล้วเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนไปที่เนี่ยก็เป็น4ส่วนหมื่นเห็นไหม4ส่วนหมื่น10,000นี่ก็คือ10ยกกำลัง4ทั้ง4พจน์นี้รูปแบบการกระจายเหมือนกันสรุปพจน์ที่ n ก็จะต้องเท่ากับ4ส่วน10ยกกำลัง n เก่งนะสรุปได้นะดังนั้นพจน์ทั่วไปของระดับนี้ก็ได้เป็น an เท่ากับเศษ4ส่วน10ยกกำลัง n ยกกำลัง n ข้อ2ข้อ2มีอยู่5ข้อย่อยจบสิ้นไปแล้วครับทีนี้มาดูข้อ3นะครับนักเรียนนะข้อ3นะถ้าเธอจดวิธีการกระจายไม่ทันเลยก็จดเอาสูตรสำเร็จเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะเพราะว่าโจทย์ให้หาสูตรทั่วไปหรือพจน์ที่ n ของระดับต่างๆนะเธอดูสไลด์ดูวิธีกระจายดูวิธีหาออกมาแล้วถ้าเธอจดไม่ทันเธอก็สรุปว่าพจน์ที่ n มีค่าเท่าไหร่ต้องจดเอาไว้ตรงนี้เราจดเอาไว้ให้ได้นะข้อ3ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์ข้อนี้มีวิธีหาต่างกับข้อ2ใหญ่นะต่างกันนิดหน่อยแนวคิดไม่เหมือนกันนะอาการจะหมดเวลาแล้วข้อ3นี่มีอยู่ทั้งหมด15ข้อย่อยนะก็จะพยายามที่จะแสดงวิธีหาหรือเฉลยให้ดูหมดเลยจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบวิธีทำก็จะให้ดูเป็นบางข้อนะเพื่อเป็นแนวคิดเพราะแต่ละข้อนี่มันมีแนวคิดคล้ายๆกันนะมีวิธีหาคล้ายๆกันเอ้าเราจะเริ่มมันมีข้อ 3.1 ถึง 3.15 เราจะเริ่มข้อที่ยากๆก่อนแล้วก็ส่วนข้อที่ง่ายนั้นก็จะให้เป็นค่าสำเร็จรูปพอทั่วไปนะให้ไปเลยไม่มีแสดงวิธีทำให้ดูเอาข้อยากๆจะแสดงวิธีทำให้ดูวิธีหาเอา 3.4 ก่อนครับนักเรียนนะเป็นระดับอนันต์นะเอาข้อ 3.4 เลยนี่
พจน์ที่1มีค่าแล้วก็7พจน์ที่2มีค่าแล้วก็12 17 22 27แล้วก็ทั่วไปลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นลำดับอนันต์พจน์สุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ไม่ทราบนะมากมายนะพจน์สุดท้ายไม่มีนะจุดๆๆ3จุดนะแสดงเป็นลำดับอนันต์วิธีคิดข้อนี้ไม่เหมือนกับข้อ2ใหญ่เมื่อกี้นี้แนวคิดวิธีคิดลักษณะลำดับแบบนี้แนวคิดทั่วไปเขาให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ต่างๆนะพจน์หน้าพจน์หลังของมันแล้วก็พจน์ถัดๆต่อไปเนี่ยนะจากพจน์1มาเป็นพจน์2จากพจน์2เป็นพจน์3จากพจน์3เป็นพจน์4จากพจน์4เป็นพจน์5ทั่วๆต่อๆกันไปเนี่ยมันว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะแต่ละพจน์ดังกล่าวนี้นะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแนวคิดของมันนะแล้วเราก็จำเอาความสัมพันธ์นะที่มันมีต่อกันนั้นมาเขียนในรูปแปลงกระจายเพื่อหาค่าหาพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่เอ็นของมันต่อไปนี่เป็นแนวคิดนะเอาวิธีทำแล้วก็ตั้งเลยพจน์ที่1ตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่5นี่7 12 17เรียงตามลำดับไปทีนี้เราก็มาดูแนวคิดครับจาก7ซึ่งเป็นพจน์ที่1มาเป็นพจน์ที่2ซึ่งมีค่าเท่ากับ12นี่หมายความว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ย5โดยเอา5บวกกับ7ใช่ไหมเอา5บวกกับพจน์ที่1นี่เพิ่มขึ้น5เป็น12จากพจน์ที่2ก็เช่นเดียวกันมีค่าเท่ากับ12มาเป็นพจน์ที่3มีค่าเท่ากับ17นี่ก็หมายความว่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่5โดยเอา5บวก12เป็น17ถูกไหมถูกอันนี้ไวๆได้นะเข้าใจพจน์ถอดไปก็เช่นเดียวกันจาก17มาเป็น22ก็คือเพิ่มขึ้น5นะพจน์4มาเป็นพจน์ที่5มีค่าเท่ากับ27ก็คือเพิ่ม5 5นี่แหละครับจะเห็นว่า5เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันคือทุกๆพจน์ถัดไปนั้นจะเพิ่มขึ้นทีละเพิ่มขึ้น5 5 5ทั้งนั้นวิธีนำมาไปเขียนรูปแบบการกระจายเพื่อหาค่าพจน์ตัวไปนั้นเราก็เอา5นี่เป็นหลักนะเอา5นี่เป็นหลักเลยนะพอเรารู้ว่า5เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของแต่ละพจน์เหล่านี้แล้วเราก็นำมาไปใช้ในการกระจายแต่ละพจน์ออกไปนำมาใช้เป็นประโยชน์นั่นแนวคิดข้อนี้ข้ออื่นก็มีลักษณะคล้ายๆกันทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะนะตรงนี้ดูให้ดีเอาพจน์ที่1มากระจายก่อนพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ7ดูให้ดีนะครับดูความสัมพันธ์ของมันนะทุกพจน์นี่มันมี5บวกเพิ่มขึ้นทีละ5ละ5เนี่ยเราจะเอามาใช้ได้อย่างไรอ้าวกระจายพจน์ที่1ออกไปครับนะพจน์ที่1เท่ากับ7อ้าวเขียนไปเลย A1 เท่ากับ7 7นี่ก็คืออะไรครับเราก็กระจายไปเป็น5คูณอะไร5คูณ1บวก2สังเกตให้ดีเลข5นี่มันเป็นสีแปลกกว่าสีอื่น5นี่คืออะไร5นี่ก็คือความสัมพันธ์ของแต่ละพจน์ของระดับนี้นั่นเองพจน์ที่1จะเห็นว่าเราก็เอา5มาเขียนเป็น5คูณ1 5คูณ1ก็ต้องบวกด้วย2เข้าไปมันถึงจะมีค่าเท่ากับ7ถูกไหมเพราะนั้นพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ7นี่เราก็กระจายมาเป็น5คูณ1บวก2ดูพจน์ที่2ต่อไปอีกนิดนึงแล้วจะเข้าใจพจน์ที่2หรือ A2 มีค่าเท่ากับ1212นี่เราก็กระจายมาเป็น5คูณ2 5คืออะไรครับเนี่ยไอ้เลขสีแดงๆเนี่ยเลข5เนี่ย5ก็คือความสัมพันธ์ของพจน์ต่างๆในลำดับนี้นั่นเองนะเราก็เขียนมาเป็นเมื่อเป็นพจน์ที่2ก็เอา5คูณด้วย2พจน์ที่1 5คูณ1พจน์ที่2 5คูณ2 5คูณ2ได้อะไร10 10มันยังไม่พอก็ต้องบวกด้วย2เห็นไหมครับมี2บวกต่อท้ายทุกพจน์เลยทั้งพจน์1พจน์2พจน์3ล่ะพจน์3มีค่าเท่ากับ17 17นี่ก็กระจายไปเป็น5คูณ3บวก2เราก็จับจุดได้แล้วพจน์ที่4มีค่าเท่ากับ22 22ก็กระจายไปเป็น5คูณ4 5คูณ4 20บวก2เป็น22พอดีพจน์ที่5 27พจน์ที่5มีค่าเท่ากับ27 27นี่ก็กระจายไปเป็น5คูณ5บวก2เหล่านี้จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์คือ5เนี่ย
คูณอยู่กับลำดับที่ของพจน์ต่างๆถ้าพจน์ที่1 5จะคูณด้วย1พจน์ที่2 5คูณด้วย2พจน์ที่3 5คูณด้วย3พจน์ที่4 5คูณด้วย4ถ้าเป็นพจน์ที่5แล้วจะเป็น5คูณด้วย5 5สีแดงนี่คือความสัมพันธ์ของแต่ละพจน์คือมันเพิ่มขึ้นทีละ5ละ5นั่นเองนะแล้วก็ส่วนตัวเลขเหล่านี้ก็คือลำดับที่ของพจน์ต่างๆนั่นเองแล้วก็ทุกพจน์นั้นจะต้องบวกด้วย2เหมือนกันหมดนะนะบวกด้วย2มันก็หมดเลยนี่รูปแบบการกระจายเพราะนั้นพจน์ที่ n นะครับนักเรียนลองเดาสิพจน์ที่ n ก็จะเท่ากับเท่าไหร่5คูณ n n คือลำดับที่ของพจน์ที่ n ถูกมั้ยพจน์ที่ n ก็จะต้องออกมาเป็นเท่ากับ5คูณ n บวก2เราได้แล้วพจน์ทั่วไปของระดับนี้รูปแบบของมันก็คือ an เท่ากับ5คูณ n บวก2แนวคิดสำหรับข้อ3ใหญ่มี15ข้อย่อยเนี่ยนะก็จะคล้ายๆกันนะนักเรียนลองไปทำดูนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับนักเรียนนะถ้าจะให้ดูอีกข้อหนึ่งก็คือพอจะทันไหมหมดเวลาทำไงดีข่าวต่อไปเราจะได้พูดถึงเรื่องลำดับเลขคณิตตามตารางเรียนที่เราให้ไว้ในคู่มือออกอากาศเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนลงไปใช้แนวคิดนะสำหรับข้อเหมือนข้อที่3อยู่ทีเนี่ยไปหาข้อย่อยต่างๆดูสำหรับข้อ3ใหญ่นี้นะครับสำหรับว่ากังวลก็ไปคิดมาแล้วก็มาให้ครูตรวจส่วนเรียนปลายทางที่อื่นก็ไปหาคิดทันทำดูตามแนวคิดนี้แล้วก็ส่งให้อาจารย์ของนักเรียนที่ประจำโรงเรียนอยู่นั้นตรวจสอบดูนะก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเวลาไม่ทันจริงๆนะก็คงจะได้แนวคิดแบบฝึกหัดชุดที่2ชุดที่ 1.1.2 นี้คราวต่อไปถ้ามันมีเวลาว่างๆประเทศไทยก็อาจจะเอามาทวนให้ดูครั้งต่อไปแน่นอนมันจะต้องเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตแล้วนะตามรายการที่เราในไอ้สมุดไอ้แผนการเรียนการสอนออกอากาศของเราอะครับหมดเวลาครับนักเรียนสวัสดีทุกคนนะครับ